สวัสดีค่ะช่องตาทอมยายมาวันนี้จะมาส่งข่าวจากที่ลงคลิปสูตรการทำปลาทูนึ่งลงไปมีคนเข้ามาดูเข้ามาสนใจเยอะมากค่ะบางคนก็สนใจอยากจะเรียนสูตรการทำปลาทูบางคนก็สนใจเข้ามาสอบถามเคล็ดลับต่างๆตรงนี้ก็ช่องตาทอมยายมาก็ขอขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาพูดคุยเข้ามาเป็นเพื่อนกันและมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับปลาทูมีเพื่อนๆบางคนที่สนใจเข่งปลาทูสนใจอยากจะได้เข่งปลาทูก็สอบถามเข้ามาเนาะว่าอยากได้เข่งปลาทูสั่งได้ไหมแต่ตอนนั้นเข่งยังไม่มีเข่งปลาทูก็เลยคุยกับเจตู้ว่ามีคนสนใจเข่งปลาทูให้หาคนทำเข่งปลาทูเพราะว่ามีคนสนใจอยากจะได้แกก็เลยเสาะหาไปหาคนที่ทำได้ไปพูดคุยไปติดต่อไปขอให้เขาทำให้เขาก็ไม่อยากทำให้เนาะเพราะว่าไม้ไผ่มันหายากไม้ไผ่แถวที่เขาอยู่ไม่ค่อยมีเจตู้แกก็ไปวนเวียนไปขอร้องบ่อยๆให้ช่วยทำหน่อยตากับยายแกก็เลยตกลงจะทำให้คนที่ทำเข่งปลาทูตรงนี้เป็นคนรุ่นเก่าที่ทำอยู่คนรุ่นใหม่ๆนี่ไม่มีใครทำได้ก็จะเป็นตากับยายแกเลยตกลงที่จะทำให้วันนี้เลยมาส่งข่าวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เข่งปลาทูสามารถสั่งได้ที่เจตู้ปลาทูนึ่งจะสั่งในไลน์หรือจะโทรศัพท์ไปสั่งได้มีทั้งเข่งเล็กและเข่งใหญ่เข่งใหญ่ก็จะอย่างที่เห็นนี้ใส่ปลาได้ไม่ต่ำกว่า20ตัวใส่ปลาได้ไม่ต่ำกว่า20ตัวแล้วแต่ว่าปลาเราจะตัวเล็กตัวใหญ่เข่งเล็กก็จะเป็นเข่งเล็กทั่วๆไปที่เราเห็นตามตลาดค่ะส่วนเข่งใหญ่ก็จะเป็นเข่งที่เห็นอยู่นี้ราคาก็เข่งเล็กเข่งละ6บาทสำหรับเข่งใหญ่ก็เข่งละ50บาทค่ะราคานี้คือราคาไม่รวมค่าส่งค่ะราคานี้คือราคาเข่งแต่ยังไม่ได้คิดค่าส่งใครที่สนใจเข่งปลาทูหรืออยากที่จะสั่งปลาทูนึ่งจากเจตู้ปลาทูนึ่งไปลองกินไปลองชิมดูก็สั่งได้ที่เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวลงเบอร์ให้ค่ะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ใหม่เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ใหม่ที่เจตู้ใช้รับโทรศัพท์เพราะว่าเวลามีคนโทรเข้าจะได้ยินเสียงเรียกเข้าแต่สำหรับเบอร์เก่าส่วนมากคนจะโทรไปแล้วแกจะไม่ได้รับเพราะว่าแกจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ใครที่สนใจที่จะสั่งเข่งหรือสั่งปลาทูก็สั่งได้ที่เบอร์นี้นะคะแต่เบอร์เก่าก็ยังใช้อยู่ส่วนเบอร์เก่าก็ใช้เพิ่มเบอร์ไลน์ได้ค่ะแกก็ยังใช้อยู่ใช้เพิ่มเบอร์ไลน์ได้ก็ติดต่อได้ทั้งสองทางแต่ถ้าเกิดใครโทรไปเบอร์เก่าแกจะไม่ค่อยได้รับแกจะไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าให้โทรไปที่เบอร์ใหม่นะคะเบอร์เก่าก็ใช้เพิ่มเพื่อนในเบอร์ไลน์ได้ติดต่อกันทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรสอบถามก็ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งเข่งปลาทูใหญ่หรือเข่งปลาทูเล็กหรือสั่งปลาทูนึ่งจากเจตู้ปลาทูนึ่งไปลองกินไปลองชิมดูก็สั่งตามเบอร์นี้ค่ะปลาทูเจตู้คือปลาทูที่นึ่งจริงๆไม่ใช่ปลาทูต้มและเคล็ดลับต่างๆหลายๆคนอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะก็ไม่มีใครผิดใครถูกอยู่ที่เคล็ดลับของใครของมันค่ะอย่างบางคนก็แนะนำเข้ามาว่าถ้าแช่น้ำปูนหรือน้ำสารส้มจะทำให้ปลาทูอยู่นานและไม่เสียง่ายก็ถามเจตู้ดูนะว่าถ้าเกิดปลาทูแช่น้ำสารส้มคือมีคนแนะนำก็บอกเขาว่ามีคนแนะนำว่าปลาทูควรที่จะแช่น้ำสารส้มก่อนก็คุยกับเจตู้ว่ามีคนแนะนำอย่างนี้แกก็บอกว่าแกก็เคยทำนะแช่สารส้ม ทำให้ปลาทูใสทำให้ปลาทูเวลาเรานึ่งแล้วมันจะใสจะทำให้ปลาทูใสปลาทูดูสวยแต่รสชาติจะเสียเขาบอกอย่างนี้แกเลยไม่ทำแกเลยเลิกทำเมื่อก่อนแกก็ทำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้แช่แกบอกว่าถ้าเกิดแช่สารส้มจะทำให้รสชาติปลาทูเสียนี่คือเหตุผลของแกบางคนบอกว่าต้องแช่สารส้มด้วยบอกไม่หมดแต่จริงๆเจตู้แกไม่ได้แช่สูตรใครสูตรมันค่ะสรุปแล้วคือสูตรใครสูตรมันนะคะการทำอาหารทุกอย่างเคล็ดลับของใครของมันสูตรใครสูตรมันสรุปแล้วคือสูตรใครสูตรมันค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอยู่ที่ใครชอบที่จะทำยังไงอะไรมากกว่าแล้วแต่สูตรแล้วแต่เคล็ดลับก็ตามนั้นนะคะใครที่อยากจะได้เข่งปลาทูใหญ่หรือเข่งปลาทูเล็กสามารถสั่งได้ที่เจตู้ปลาทูนึ่งสำหรับคนที่สนใจสอบถามมาเรื่องเข่งปลาทูวันนี้ก็มาส่งข่าวแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะสั่งเข่งปลาทูทั้งเข่งเล็กและเข่งใหญ่หรือจะสั่งปลาทูนึ่งจากเจตู้ปลาทูนึ่งหรืออยากที่จะเข้าไปเรียนสูตรทำปลาทูนึ่งกับเจตู้ปลาทูนึ่งก็ติดต่อได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้หรือติดต่อที่เบอร์ไลน์หรือเพิ่มเพื่อนที่ Facebook ที่เจตู้ปลาทูนึ่งเข้าไปติดต่อสอบถามได้ค่ะจะซื้อปลาทูจะซื้อเข่งหรือจะอยากเข้าไปเรียนสูตรการทำปลาทูนึ่งกับเจตู้ปลาทูนึ่งก็ติดต่อได้ที่ช่องทางที่ลงไว้ให้ค่ะให้ติดต่อไปที่เจตู้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตาทอมยายมาน้ำเนยด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ